มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอเชิญยายตรวจใหม่หลังบอกไม่ได้พิการทำถูกตัดสิทธิ์และต่ออายุบัตรไม่ได้ค่ะจากกรณีนางสาวเพชรคิดถูกอายุ93ปีชาวบ้านหนองพลวงนะคะหมู่ที่10ตำบลโกรกแก้วอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์อาศัยอยู่กับครอบครัวของหลานนะคะไม่สามารถต่อบัตรคนพิการได้ทั้งที่มีบัตรเดิมมานานกว่า8ปีแล้วค่ะแต่ถูกแพทย์ผู้ตรวจระบุว่าตาพร่ามัวเกิดความชราภาพไม่สามารถรับรองให้เป็นคนพิการได้ค่ะจึงทำให้ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการส่งผลกระทบต่อยายแล้วก็ครอบครัวของหลานที่ยายไปอาศัยอยู่นะคะเพราะต้องอาศัยเงินจำนวนดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูตนเองค่ะล่าสุดนะคะวันที่18ธันวาคม63นายแพทย์นพดลพิษณุวงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองรองออกมาระบุว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจากการสอบถามแพทย์ผู้ตรวจทราบว่าได้ตรวจไปตามอาการวิเคราะห์ไปตามจริงไม่ได้มีการกลั่นแกล้งค่ะคาดว่าอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเรื่องกฎระเบียบนะคะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้านี้หลังจากนี้จะเชิญยายมาตรวจร่างกายให้ละเอียดอีกครั้งส่วนผลจะออกมาอย่างไรตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ทั้งนี้ยืนยันว่าตรวจร่างกายตามวิชาชีพที่เรียนมาค่ะด้านนางสาวสุนทรพร้อมพูนอายุ47ปีหลานสาวผู้ดูแลนางสาวเพชรกล่าวว่าดูแลคุณยายมาตั้งแต่สามียายเสียชีวิตประมาณ15ปีที่ผ่านมาหลังจากยายได้รับเบี้ยคนพิการมาตั้งแต่ปี2555ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเนื่องจากตนเองมีอาชีพเพียงการทำนาปีละครั้งไม่สามารถออกไปรับจ้างได้ค่ะเพราะต้องมีหน้าที่ดูแลยายส่วนตัวไม่เข้าใจระบบที่ยายไม่มีสิทธิ์ต่อบัตรคนพิการได้ค่ะเทศบาลยังไม่เรียกเงินที่เข้าบัญชียายมาจำนวน 1,000 บาทเพื่อรอให้ยายติดต่อขอตรวจร่างกายด้านการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อให้หมอรับรองอีกครั้งจึงอยากจะขอความเห็นใจผู้เกี่ยวข้องเพราะว่าเงินจำนวนที่ยายได้รับเดือนละ 1,800 บาทนั้นมีความสำคัญต่อครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะทั้งนี้หมอเตรียมเชิญยายวัย93ปีที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนพิการมาตรวจร่างกายอีกครั้งนะคะหลังได้รับการร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งที่เคยมีบัตรคนพิการมาแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ